สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เคียว Channel นะครับวันนี้เรามาพบกับเกมต้าหลงต้าโล่นะครับหรือสัพยุวิญญาจารย์นะฮะในสุดวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ชุดว่ายน้ำของนิ้งหลงนะครับแล้วก็ของน้องทวินเทลเข้าจริงๆแล้วผมกะว่าจะมาจั่ววันสุดท้ายนะแต่แบบอดใจไม่ไหวอ่ะก็เลยเดี๋ยวมาขออัดรอบแรกก่อนแล้วกันนะฮะแล้วถ้าไม่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัดเพิ่มที่หลังนะรวมเป็นคลิปเดียวโอเคในวันนี้นะครับผมหาตั๋วมาได้ทั้งหมด370ใบนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะได้ประมาณกี่รอบเนี่ย37รอบนะไม่รู้ว่าจะออกจากตัวไหมขอลองกันก่อนเลยนะครับมา5ครั้งแรกปั๊บ nope. โอเคมาแบบนิ่งๆนะครับไปแล้วครับแป๊บๆตั้ง50ใบก็หมดไปแล้วอ่ะอุ้ยขออีกทีดิมีไหม nope แต่ใบจั่ว3ใบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอาไปทีเผลอครับโอ้ไม่น่าเลยโอ้แต่มันก็พอได้เลยนะแต่แบบอยากได้ชุดว่ายน้ำไงประเด็นไงเอาไปต่อ nope พิสาบอกว่าออกของแบบออกตัวออกดอกไม้ก็โอเคนี่รอบนี้ออกแบบค่าโชคดี20แล้วนะครับมันการันตีอยู่ที่60โลนะครับแต่วันนี้ผมมีแค่37ก็ไม่รู้จะได้ไหมอ่ะไปนิ่งๆไปนิ่งๆแล้วอีก12โลอ้าวกดครับ7 โลนะครับค่าโชคดีมันเต็มอยู่ที่60นะเต็มที่30แล้วอ่ะไปหน่อยปึ๊บได้ไปเฉินเซียมาแล้วครับ1ตัวนะฮะก็ได้โอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเป็นวันที่3เลยแล้วกันครับไปหาตั๋วมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาจั่วต่อนะครับไปครับครับมาต่อกันนะวันนี้ผมก็ไปพยายามไปพับหัวจัดถ้าออกมาเลยนี่จะตกใจมากนะ10โลต่อไป5โลต่อไปก็ใบสุ่ม2ยังไม่มานะยังไม่มาจากกันละยังไม่มาโอ้โหแล้วอันนี้เสียเพชรไหมวะโอ้อันนี้ค่อนข้างคุ้มอยู่นะเฮ้ยโอ้ไม่ปึ๊บหนึ่งแล้วอันน่ะเอาข้อขึ้นการันตีดูเฮ้ยการันตีแล้วสักทีของมันต้องมีอ่ะนะ此刻我拥有海风、阳光、冰淇淋，还有ครับครับผมก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเจ็บกันไปแต่ของต้องมีนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ